สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา61นะครับโจทย์บอกว่าให้ A1 A2 A3 ไปเรื่อยๆถึง A50 เป็นลำดับเลขคณิตถ้า A1 เท่ากับ5และ A50 เท่ากับ103แล้ว A1 กำลัง2ลบ A2 กำลัง2บวก A3 กำลัง2ลบ A4 กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก A49 กำลัง2ลบ A50 กำลัง2มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้คือในข้อนี้นะครับก็เขาบอกมาชัดเจนว่าเป็นลำดับเลขคณิตเพียงก็รู้ว่าถ้าเป็นลำดับเลขคณิตเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ที่มันไม่ได้ยากมากแล้วล่ะทีนี้ตัวเนี้ยเห็นว่าก้อนเนี้ยมันคือผลต่างกำลังสองป่ะครับถ้าลองสังเกตดูมันก็คือ a1 ลบ a2 คูณกับ a1 บวก a2 บวกกับ a3 ลบ a4 ถ้าค่อยๆจับคู่ทีละคู่นะครับแล้วก็ a3 บวก a4 บวกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็น A49 ลบ A50 คูณอยู่กับ A49 บวก A50 ซึ่งพอพี่แบงค์เห็น A1 ลบ A2 นะครับปกติเราบอกว่า AM ลบกับ AM ขอโทษครับ AN บวก1ลบกับ AN เนี่ยต้องเท่ากับ DDoc ถูกไหมครับในเรื่องของลำดับเลขคณิตแปลว่าตัวเนี้ยก็คือ DDocแต่เป็นติดลบนะครับเพราะ A1 ลบ A2 นะครับและเช่นกันตัวนี้ก็คือได้ลบ DDoc ตัวนี้ก็ได้ลบ DDoc ถ้าอย่างนั้นแปลว่าตอนนี้พี่แบงค์สามารถดึงลบ DDoc ออกมาข้างนอกได้ก่อนจากทุกๆอันแล้วตัวนี้ก็เลยเหลือเป็น A1 บวก A2 ของชุดนี้ตัวนี้ก็เหลือ A3 บวก A4 ก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือมาเป็น A49บวก A50 ป่ะครับหรือพูดง่ายๆคือข้างในเนี้ยก็คือกลายเป็นอนุกรมเลขคณิต50พจน์ป่ะครับตั้งแต่ A1 ถึง A50 ดังนั้นในที่นี้พี่แบงก็จะมาเขียนสูตรของอนุกรมเลขคณิตนะครับก็คือ n ส่วน2คูณกับ A1 บวก AN หรือไม่ก็ n ส่วน2มีค่าเท่ากับ 2N1 บวก N-1 คูณ Dเนื่องจากตอนนี้โจทย์บอก A1 กับ A50 มาให้แปลว่าสูตรที่พี่แบงค์จะเลือกใช้นะครับก็คือจะใช้สูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาข้างในเนี้ยมันก็คือกลายเป็น50พจน์หาร2คูณกับ5บวก103นะครับก็คือ A1 กับ A50 ปัญหาตอนนี้ก็คือยังไม่รู้ว่า DDoc คือเท่าไหร่ในการหา DDoc นะครับพี่แบงค์ก็จะไปตั้งสูตรของลำดับเลขาลำดับเลขคณิตมานะครับสูตรของลำดับเลขคณิตโดยพื้นฐานก็คือ AN เท่ากับ A1 บวก N-1 คูณ D เรารู้ว่า A50 นะครับตัวนี้คือ A50 ก็ต้องมีค่าเท่ากับ A1 บวก49 DDoc A50 คือ103 A1 คือ5แล้วก็บวกกับ49 D แปลว่าตัวนี้ก็คือ98เท่ากับ49 DDoc DDoc ก็เลยคือ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ลบ DDoc ก็คือลบ2ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์คิดเลขนะครับตัวนี้ก็คือได้ติดลบแล้วก็กลายเป็น50คูณ108นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาคูณเลขออกมาก็ได้ลบ 5,400 คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1นะครับข้อนี้นะหลักๆเลยจริงๆคือพี่แบงค์มองเรื่องผลต่างกำลัง2พอมองเห็นแล้วอ่ะก็ลองกระจายดูก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นลบ DDoc ก็เลยดึงตัวร่วมออกแค่นั้นเองโอเคข้อนี้ตอบข้อ1นะครับ